พ่อกลับจากทำไร่ทำนาเห็นรถป้ายแดงจอดอยู่ในบ้านพอลูกสาวบอกความจริงถึงกับยิ้มไม่หุบเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในโลกออนไลน์หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปสุดซึ้งเมื่อคุณพ่อกลับจากทำไร่ทำนาแล้วเห็นรถกระบะป้ายแดงจอดอยู่ที่บ้านก่อนจะมีคนเดินมาบอกว่าขอยืมพื้นที่จอดรถหน่อยได้ไหมซึ่งคุณพ่อก็ตอบตกลงจนกระทั่งคุณพ่อเดินเข้าไปในบ้านลูกสาวจึงได้เฉลยความจริงว่าเป็นรถป้ายแดงคันใหม่ที่ตั้งใจซื้อมาเซอร์ไพรส์คุณพ่อตอนแรกคุณพ่อก็ยังงงๆอยู่ซึ่งผู้ชายที่มาขอยืมที่จอดรถก็คือเซลล์ขายรถนั่นเองงานนี้ทำเอาคุณพ่อยิ้มไม่หุบเป็นภาพที่ชาวโซเชียลเห็นแล้วต่างก็ซึ้งใจไปตามๆกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ